อ่ะท่านี้หลังจากดูเนื้อหากันไปแล้วนะครับเรามาดูโจทย์ข้อ1กันนะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับข้อ1ก็หนักหน่วงเลยเชียวให้ A เป็นเซตคำตอบนะครับของสมการหางว่าวเนี่ยนะครับและ B ก็เป็นเซตคำตอบอีกสมการหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าผลบวกของสมาชิกใน A union B เป็นเท่าไหร่นะครับก็แนวก็คือว่าหาคำตอบของเซต A ว่า X มีอะไรบ้างหาคำตอบของเซต B แล้วเอามา union กันแล้วก็หาผลบวกในเซตนะครับความยากอยู่ตรงไหนล่ะก็อยู่ตรงการแก้สมการนั่นแหละครับอย่างละตอนนี้เรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เซต A นะครับเซต A โอ้โหยืดยาวมากน้องๆใจเย็นนะตั้งสติดีๆข้อนี้ใช้เวลานิดนึงครับเซต A นั้นโจทย์เขาตั้งสมการมาให้นะครับว่าสแควร์รูท 3x นะฮะบวก2บวก2สแควร์รูท 3x บวก1ครูคัดลงมาก่อนนะบวกด้วยสแควร์รูท 3x นะครับบวก10บวก6สแควร์รูท 3x บวก1นะก็กูก็คัดลงมาเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเวลาเจอโจทย์ที่เป็นสแควร์รูทยาวๆแบบนี้นะครับให้น้องๆลองพยายามสมมติตัวแปรขึ้นมาให้มีความคล้ายคลึงกันแล้วจัดรูปให้เป็นตัวแปรเพียง1ตัวหรือ2ตัวถ้าทำได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ครูเห็น 3x บวก1อยู่ในสแควร์รูทแล้วครูก็เห็น 3x อยู่ข้างนอกตัวเหลือตัวเลขที่เหลือก็ต่างกันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครูก็เลยลองกำหนดว่าให้เจ้า 3x บวก1ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัว A โดยกำหนดตัวรูทย่อยๆข้างในนะครับให้เป็น A นะครับ A เท่ากับสแควร์รูท 3x บวก1นะครับดังนั้นเราจะได้ทันทีเลยโดยอัตโนมัติว่า A กำลัง2จะเป็นการยกกำลังแล้วรูทหายไปเห็นไหมฮะกำหนดตัวแปรออกมา2ตัวนะครับจากนั้นเราลองไปจัดรูปในสแควร์รูทนะฮะดูนะนะครับเราก็แทนค่าลงไปก่อนจะแทนเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก่อน 3x มันอยู่เฉยๆเลข2เนี่ยครับครูเขียนเป็นบวก1ตรงนี้นะครับและครูเอาตัวหลังมาเขียนตรงกลาง2สแควร์รูท 3x บวก1นะครับและครูเอาบวก1ที่เหลือมาใส่ข้างหลังสุดกันไหมใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้ไอ้เจ้าเลข2ตัวนี้นะครับมันจะเป็นบวก1ตัวนี้กับบวก1ตัวนี้ทันนะมีค่าเท่าเดิมแต่ครูแค่จัดให้เกิดอันนี้ขึ้นนะครับดังนั้นในสแควร์รูทตัวนี้มี 3x บวก1ครูก็เปลี่ยนเป็น a กำลัง2โอเคไหมต่อมาพจน์ที่อยู่ตรงกลางคือ2รูทเนี่ยมันก็คือ 2a เลขที่อยู่ข้างหลังก็คือบวก1เห็นไหมรูปมันจะง่ายลงมานะครับค่อยๆจัดรูปอันนี้คือก้อนแรกนะครับตอนนี้มาดูก้อนหลังก้อนหลังมันคือ 3x บวก10นะครับแล้วก็บวกด้วย6อะไรก็ไม่รู้ยุ่งยุ่งดูทันไหมเราก็ให้ 3x นะครับแล้วก็บวก1จะได้เขียนในรูปของ a ได้เนาะบวกด้วย6สแควร์รูทนะครับ 3x บวก1เมื่อกี้มีอยู่บวก10เขียนไปบวก1ที่เหลือคือบวก9เอามาต่อท้ายนะครับเท่ากับ14เห็นไหมเลข10ถูกแยกออกมาเป็น1กับ9แต่ค่ายังคงเดิมนะฮะเครื่องหมายบวกขั้นระหว่างก้อนครูก็ยกมาฉะนี้ตอนนี้ก้อนที่2มันก็จะกลายเป็น 3x บวก1หมายถึง x กับ a กำลัง2ปั๊บใส่ลงไปบวกตรงกลางก็จะเป็น 6a ทันเนาะ9ก็คือบวก9นะครับข้างขวาคือ14ลอกลงมาโอเคนะครับค่อยๆทำนะใจเย็นอ่ะอันนี้
สูตรนี้คืออะไรเนี่ยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ๋อมันยุบกลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้เลยนะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ต้องแม่นแม่นนะนี่ก็เหมือนกันมันก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเห็นไหมครับแล้วก็เท่ากับ14นะฮะทันไหมเนี่ยลองกระจายกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองก็คือ a กำลังสองสองคูณหน้าคูณหลังก็เป็น 6a บวกหลังกำลังสองก็เป็น 9นะครับเลขสวยๆนะอย่าเพิ่งงงฮะนี่เพิ่งเริ่มต้นนี่มีให้งงอีกเยอะเลยครับเวลาน้องๆถอดสแควร์รูทที่มีตัวแปรนะครับรากที่2ต้องออกมาเป็นค่าสมบูรณ์เนาะก็เลยได้ a บวก1บวกกับค่าสมบูรณ์ของ a บวก3นะครับแต่เนื่องจากว่าไส้ข้างในเนี่ย a มันเป็นสแควร์รูทเพราะฉะนั้น a มันเป็นบวกนะครับ a เป็นบวกแล้วก็บวกกับ1มันก็คือไส้เป็นบวกน้องจำได้ไหมค่าสมบูรณ์ถ้าไส้เป็นบวกถอดออกมาได้ตัวเดิมนะครับอันหลังก็เหมือนกันก็ถอดออกมาได้ตัวเดิมนะครับเท่ากับ14อันนะเริ่มง่ายลงมาแล้วนะ a บวก a ก็จะเป็น 2a 3บวก1ก็เป็น4เท่ากับ14เราก็ย้าย4ไปลบก็เหลือ10นะครับ 2a เท่ากับ10เพราะฉะนั้น a เท่ากับ5ยังไม่ใช่คำตอบครับเพราะเราไม่ได้อยากหา a เนาะเราอยากหาตัว x เดิมที a เราคืออะไรนะ a เราคือสแควร์รูท 3x บวก1นะครับเราก็แทนกลับมาเป็น x แล้วก็แก้ตรงนี้อีกนิดนึงโดยการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้เลยครับ 3x บวก1เท่ากับ25นะเราก็ย้าย1ไปลบเหลือ24ตรงนี้ก็จะเป็น 3x เพราะฉะนั้นย้าย x ไปหาร24ก็จะเหลือ8นะครับอย่าประมาทอย่าเพิ่งดีใจพอเราได้ x เป็น8น้องๆครับเมื่อสักครู่นี้จากบรรทัดนี้ลงมาบรรทัดนี้น้องๆทำอะไรเอ่ยน้องยกกำลัง2จำได้ไหมยกกำลัง2 2ข้างทุกๆครั้งที่มีการยกกำลัง2จะต้องตรวจคำตอบนะครับน้องก็อย่าลืมเอา x เท่ากับ8ไปแทนในโจทย์แล้วคำนวณออกมาสิว่ามันได้เท่ากับ14ไหมถ้าสมการเป็นจริง x เป็น8ก็ใช้ได้นะครับน้องไปทดเองนะเวลาสอบไม่มีใครเช็คให้นะครับแต่ครูเช็คแล้วมันใช้ได้โอเคไหมนี่เพิ่งจะเซต a เองนะครับทันไหมยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวมาดูเซต B กันอีกเซต B เป็นยังไงอ่ะมาจดเสร็จยังดูทันไหมเราแก้ด้วยการสมมุติตัวแปรนะครับแทนก้อนที่มันยุ่งๆมันจะได้ดูง่ายๆเห็นไหมฮะอ่ะต่อมาครับน้องๆมาดูเซต B กันเซต B เป็นยังไงเมื่อกี้ได้ x เป็น8ไปอันนึงแล้วครูก็ลอกโจทย์ลงมาอีกนะครับเซต B มันจะเป็น 2x กำลัง2นะครับลบ 6x บวก11แล้วก็บวก2แล้วก็สแควร์รูท x กำลัง2ลบ 3x บวก5นะครับแล้วก็เท่ากับ25โอเคไหมแล้วเราก็แก้สมการนี้นะครับเอาละสังเกตดีๆ ดูดีๆน้องเห็น x กำลัง2ลบ 3x ไหมมันคล้ายๆกับ 2x กำลัง2ลบ6ไหมถ้าตัวนี้มันมีความคล้ายๆกับตัวนี้งั้นแสดงว่ามันเหมือนกับการเอา2คูณเข้าไปเห็นไหมเหมือนกับเอา2คูณเข้าไปฉะนั้นครูถามว่าถ้าในนี้ก้อนหลังเป็น5อันนี้ก้อนหลังต้องเป็นเท่าไหร่10ถูกต้องครับครูเขียนอย่างนี้นะ 2x กำลัง2ลบ 6x บวก10เขียนแทนอันข้างบนแล้วครูเอาอันนี้มาเขียนตรงกลาง2สแควร์รูท x กำลัง2ลบ 3x บวก5เสร็จแล้วเมื่อกี้มันเป็น11เขียนเป็น10ก็ต้องบวกหางอีก1
ัดไหมฮะโอเคนะติดไว้ตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าเราสมมุตินะครับครูสมมุติให้ a นะครับ a นะครับแทนตัวยุ่งๆคือ square root x กำลัง2ลบ 3x บวก5นะน้องก็จะได้ a กำลัง2อัตโนมัติคือ x กำลัง2ลบ 3x บวก5ถูกไหมครับถ้าเกิดครูลองเอา2คูณปั๊บมันก็จะเป็นนี่ไง 2x กำลัง2ลบ 6x บวก10อัตโนมัติคือก้อนนี้เลยฉะนั้นครูจะเอา 2a กำลัง2มาเขียนแทนตรงนี้แทนลงไปในโจทย์นะครับเราก็จะได้จัดรูปสวยๆออกมาว่าอะไรตัวแรกก็จะเป็น 2a กำลัง2ครับเนาะก้อนเนี้ยทั้งก้อนเลยเนี่ยเนี่ยทั้งก้อนเลยกลายมาเป็น 2a กำลัง2ละนะครับบวกด้วยตรงกลางคือ2แล้วก็สแควร์รูทก็คือ a นะครับแล้วก็บวกด้วย1โอเคไหมฮะถ้าครูย้าย25มาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ25แล้วเท่ากับ0กลายเป็นสมการง่ายๆเลยนะครับ 2a แล้วก็ลบ24เท่ากับ0โอเคนะครับลุยเลยเอา2หารตลอดได้ a กำลัง2ลบ a ลบ12เท่ากับ0แยกตัวประกอบครับ a a นะครับแล้วก็ตัวนี้คูณกันได้12ต่างกันอยู่1แน่นอนต้องเป็น4กับ3ลบ4แล้วก็บวก3จะได้ลบ1ถูกไหมฮะดูทันนะเอาละครับน้องๆก็จะได้2วงเล็บคูณกันได้0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a เท่ากับ4 1อันเราจะได้ว่า a นะครับเท่ากับลบ3 1อันก็คืออันนี้จับไปเท่ากับ0จะได้ลบ3จับเท่ากับ0ได้4แต่น้องๆอย่าลืมว่า a เราเป็นใครนะ a เราคือ square root ชัดๆเลย a เลยออกมาเป็นลบไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีคำตอบนะครับ x เป็นเซตว่างอย่าไปหาเลยเสียเวลาดูตัวนี้ดีกว่านะครับตัว a เราก็เปลี่ยนกลับมาเป็น x คือ x กำลัง2ลบ 3x บวก5เท่ากับ4ก็แก้สมการง่ายๆตัวนี้ทำยังไงครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างครับน้องๆครับเบสิกต้องมีนะ4กำลัง2ได้16นะครับย้ายมาลบกันเป็นx กำลัง2ลบ 3x 16ครับย้ายมาลบกับ5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น11ถูกไหมถูกไหมถูกสิครูใส่เครื่องหมายผิดป่ะเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงลบ4กับบวก3ตัวนี้25ตัวนี้1ลบ25นี่ไงเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นบวกใช่ไหมครับบวก 2a นะบวก 2a น้องเจอตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกครูเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับบวก4กับลบ3โอเคนะฮะบวก4กับลบ3งั้นเดี๋ยวแก้นิดนึงตกลงว่าใครไม่มีคำตอบนะครับ a จะต้องเท่ากับลบ4ตรงนี้นะครับและ a ก็จะต้องเท่ากับบวก3ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ไม่มีคำตอบฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีคำตอบแต่ฝั่งนี้มีนะได้ a เท่ากับ3แม่กูก็งงว่าทำไมตัวเลขมันลงมาผิดนิดนึงนะครับอ่ะแก้แล้วแก้แล้วสรุปว่าที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องคือเครื่องหมายสีชมพูนะตัวนี้ไม่เอานะครับได้ a บวก4กับ a ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นจากวงเล็บที่2เราจะได้ a เท่ากับ3ได้ a เท่ากับ3ปุ๊บมาแก้ตรงนี้ x กำลัง2ลบ 3x บวก5เท่ากับ3ลองก็ยกกำลัง2 2ข้างได้เท่าไหร่ครับ
x กำลัง2ลบ 3x บวก5เท่ากับ9โอเคนะครับจากนั้นย้ายมาข้างเดียวกันลบ9บวก5เหลือลบ4เท่ากับ0นะฮะแล้วก็แยก2วงเล็บเป็น x กับ x เนาะลบ4บวก1เท่ากับ0สรุปว่าตอนนี้ x ก็เลยออกมาเป็นลบ1กับ4เห็นไหมจับไปเท่ากับ0ทีละอันนะครับได้มาอีกชุดหนึ่งทำอันนี้เสร็จปุ๊บลืมไปแล้วว่าเซต A ได้เท่าไหร่โอเคนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผ่านการยกกำลัง2มาถูกไหมยกกลศพอยกกำลัง2มาน้องจะต้องทำยังไงกับคำตอบครับเอาไปตรวจคำตอบนะครับเอาไปแทนในเซต B ดูว่าใช้ได้ไหมนะครับซึ่งครูก๊อฟก็ตรวจมาให้แล้วมันใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เวลาสอบไม่มีใครตรวจให้นะครับไม่มีครูก๊อฟตรวจให้นะฮะทำเองนะโอเคเซต A เป็น8เซต B เป็นลบ1กับ4นะฮะดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าเซต A union B มันก็มีใครบ้างค่ะมี8มีลบ1มี4นะครับแล้วเขาถามถึงผลบวกนะครับผลบวกสมาชิกน้องก็เอาเนี่ยสมาชิกเนี่ยรวมกัน8ลบ1ก็เหลือ7บวก4ก็เป็น11นะฮะก็นี้ก็ตอบ11จบไปเลยทันไหมนี่เป็นข้อสอบแพทนะครับต้องไปซ้อมทำนะอย่างน้อยน้องๆก็รู้หลักการสำหรับข้อนี้ว่าอะไรครับหลักการก็คือกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่มันยุ่งๆแล้วก็ให้มีความคล้ายๆกันจะได้ย้ายข้างได้ง่ายๆโอเคไหมฮะจัดรูปให้สวยๆแยกตัวประกอบและแทนกลับลงไปที่สำคัญคือเมื่อมีการยกกำลังสองน้องๆต้องอย่าลืมตรวจคำตอบข้อสอบมีหลอกเหมือนกันนะเบอร์เอิญข้อนี้ไม่ได้หลอกเพราะแค่แก้ออกมาก็แย่แล้วยากตายละโอเคนะครับซ้อมบ่อยๆมันจะได้ง่ายนะอ่ะตกลงข้อนี้ก็ตอบ11นะฮะ11น้องก็ไประบายคำตอบได้แล้วนะครับจดให้เสร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากโอเคนะผ่านก่อนนะครับข้อที่1